แอมพีรวัตรบวชหน้าไฟส่งเพื่อนรักอ๋อมอัคพันธ์เป็นครั้งสุดท้ายก่อนหน้านี้ที่นักแสดงหนุ่มแอมพีรวัตรได้ไปขออนุญาตครอบครัวของอ๋อมอัคพันธ์ซึ่งเป็นเพื่อนรักเพื่อขอบวชหน้าไฟให้กับอ๋อมเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจากกันไปตลอดกาลโดยในช่วงเช้าวันนี้วันที่28กันยายน2567หนุ่มแอมพีรวัตรได้โกนผมและห่มผ้าเหลืองเพื่อบวชหน้าไฟให้กับอ๋อมอย่างที่เจ้าตัวตั้งใจไว้ตั้งแต่ครั้งแรกซึ่งเป็นภาพที่ทำให้หลายๆคนซึ้งใจไม่น้อยกับการที่แอมบวชให้อ๋อมเป็นครั้งสุดท้ายโดยเมื่อแอมมาถึงเดินเข้าทำความเคารพและเข้าไปเคาะลงศพ บอกกล่าวกับอ๋อมว่าจะทำการบวชอุทิศให้ต่อมาทำการรับผ้าไตรจากครอบครัวโดยมีคุณพ่อคุณแม่ดาเรียผู้เป็นภรรยาและน้องสาวทำการประเคนถวายผ้าไตรจากนั้นแอมทำพิธีบรรพชาเป็นสามเณรบรรยากาศภายในศาลาครอบครัวของอ๋อมก็คอยต้อนรับแขกที่เดินทางมาร่วมพิธีในวันนี้ซึ่งยังคงมีมากเช่นเคยเหมือนทุกวันและในเวลาต่อมาทางครอบครัวของอ๋อมก็ได้มีการทำบุญเลี้ยงพระสวดมาติกาตามธรรมเนียมก่อนจะมีพิธีชาปนกิจในวันนี้เวลา15 นาฬิกาที่วัดธาตุทองพระอารามหลวง